งการหนังไทยกำลังต้องการคนอย่างเองผู้ที่จะขึ้นมาเป็นเฉินหลงเจ็ดลีดอนนี่เย็นชอบประทับใจนี่ถ้าผมมีเงินสักร้อยล้านนะสร้างส่งไปประกวดเลยแต่เผอิญผมไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นเอางี้ดีไหมอย่าสร้างหนังเลยไปขายของออนไลน์ดีกว่าทุนน้อยกำไรงามหรือว่านี่ถึงเวลาที่เราต้องใช้การสร้างหนังแบบคนรุ่นเก่าวะไงวะใช้ทุนจากเศรษฐีบ้านนอกพี่รู้ไหมว่าพ่อผมเป็นใครรวยที่สุดในตำบลโคกโพนี่เปิดผ่านๆมีแต่ฉากชกต่อยกันเขียนบทตามใจคนจ่ายตังค์มันก็ต้องแบบนี้หรอเว้ยถูกต้องแล้วติดต่อนางเอกของสลักจิตมาเล่นหนังกับเราได้หรือยังครับค่าตัวขนาดนั้นเธอรับเล่นอยู่แล้วแหละมันต้องช่วยๆกันไปฮะมันเป็นฝันของพวกเราไว้เราเปิดกล้องไปสักแป๊บนึงเนี่ยค่อยขอเงินพี่ทองพูลเพิ่มก็ได้ให้เขาเห็นฝีมือเราก่อนพี่ทองพูลคะค่ากล้องแล้วก็ค่าไฟวันแรกนะคะไม่ต้องให้ผมหรอกครับผมไม่สะสมใบเสร็จครับจะต้องจ่ายเขานะคะก็เงินผมก็ให้คุณรัฐไปหมดแล้วนี่ครับไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะครับไม่ได้ล้อเล่นครับตั้งหงิดตั้งหงิดอยู่แล้วเนี่ยตอนนั้นบอกว่าวิ่งมาจากวัดนี่นอนวัดจริงๆเหรอวะเนี่ยต่อไปผมขอนอนที่นี่นะอ้าวยังจะมาหน้าด้านอีกนะมึงเนี่ยจบกันทำไมเราไม่เอาไปพนันมวยล่ะครับแม่พี่ทองพูชมวยในทีวีอ้าวมันเป็นนักมวยหรอกเหรอนึกว่ามันเป็นดาราเอออย่างเงี้ยหรือมีจุดขายฝีมือไม่เลวนี่หว่าสนใจมาอยู่ค่ายมวยวะไหมได้เงินเยอะหรือเปล่าอ่ะ yeah. นี่คือตัวเลขที่เองจะได้ให้เองยอมแพ้พอสร้างหนังไหมพี่ไฟเขียวแล้วสายบู๊ฟัดจัดหนัก